ไปว่าคนอื่นเป็นเมียน้อยนักการเมืองเอารูปเขามาลงเอาข้อความมาโพสต์ว่าแบบนี้ระวังติดคุกนะครับฉันขอแกไว้อย่างนะขอให้แกแค่ทำงานบนโต๊ะอย่าได้ตะกายขึ้นมาทำงานบนเตียงกับผัวฉันอีกสวัสดีครับสวัสดีครับผมทนายความรณรงค์แก้วเพชรนะครับอยู่กับผู้ช่วยธนพลครับผมวันนี้จะคุยเรื่องนะเรื่องนี้ดังเรื่องนี้แรงแล้วก็เรื่องนี้สวยมากสวยด้วยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกฎหมายฮะเกี่ยวข้องกันเลยนะครับเรื่องจากอันนี้คดีเหตุการณ์นี้เกิดมาสัก 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วนะครับผมแล้วก็เรื่องที่ก็ดังขึ้นมามากในอินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องของน้องมะนาวเขาเป็นใครน้องมะนาวเป็นอดีตนะครับผมมิสทีนไทยแลนด์แล้วยังไงต่อก็คือถูกมือดีโพสต์ภาพกับท่านนายกไม่ใช่นายกอดีตนายกฮะแล้วก็เป็นนักการเมืองผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งนะครับผมว่าคุณบรรหารศิลปะอาชานี่แหละก็อ้อมนิดนึงก็ตามรูปที่ขึ้นเนี่ยนะครับผมก็เหตุการณ์นี้ก็ปุ๊บถ่ายรูปกันคู่กันก็ปกติใครก็ถ่ายท่านชูวิทย์หรือท่านแล้วก็ถ่ายด้วยกันแต่ในกรณีเนี้ยมีคนหรือมีมือดีเนี่ยมาบอกหรือว่ามากล่าวถ้าเป็นมือดีแล้วจะไปเดือดร้อนอะไรก็เขากล่าวหาว่ามันไม่เป็นความจริงไงครับว่าเป็นมือที่3ของท่านบรรหารนะเป็นเมียน้อยเมียนู้นเมียนี้อันนี้ตามข่าวนะเขาไปโพสต์เดี๋ยวเขาไปโพสต์ยังไงคือไปโพสต์บอกว่าเนี่ยครับเป็นเมียน้อยฮะแล้วมันแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอแค่นี้ก็งานเข้าแล้วขึ้นแล้วอ่ะเป็นผมก็ขึ้นน่ะเออน้องมะนาวก็จัดการเลยซัดเลยปรึกษาทนายนู่นนี่นั่นปรับลงบันทึกประจำวันแล้วเตรียมจัดการเลยมือดีเนี่ยผมว่าคุณธนพลครับเรื่องเนี้ยฮะอาจจะไม่ผิดกฎหมายก็ได้ทำไมครับทำไมน่ะเหรอเพราะว่ามันมีประเด็นนะประเด็นเรื่องอะไรครับมันต้องไปดูนะว่าไอ้มือดีหรือมือไม่หวังดีฮะที่ไปโพสต์พูดถึงน้องมะนาวเนี่ยครับเขาโพสต์ด้วยถ้อยคำแบบไหนแบบมีไหมมีไหมในตัวอย่างข่าวมีไหมต้องดูเลยต้องดูเป็นคำเลยเช่นได้ไหมคือบางทีถ้าไปถ้าไปบอกว่าเขาชื่อจริงชื่ออะไรนะฮะนางสาวสอนศิลป์มณีวันถ้าคนโพสต์เนี่ยครับไปโพสต์แค่ชื่อน้องมะนาวไปเป็นเมียน้อยอดีตนายกฮะอันเนี้ยจะมาบอกว่าเขาผิดเนี่ยไม่ได้แล้วมีรูปประกอบมีรูปประกอบเออถ้าอยู่ข้อความบรรยายใต้ภาพเลยเหรออันนี้ก็ดูยากนะอันนี้คือทำยังไงอ่ะถึงดูรู้เลยว่าเนี่ยโดนแน่มึงโดนแน่เลยคือข้อความค่ะหรือว่ารูปที่เอาไปบรรยายเนี่ยฮะคนทั่วไปดูแล้วต้องเข้าใจเข้าใจว่าเนี่ยน้องมะนาวเนี่ยน่าจะเป็นเมียน้อยของอดีตนายกท่านนี้ฮะถ้าแค่เอาภาพไปโพสต์แล้วบอกว่าน้องมะนาวเป็นเมียน้อยผมก็ยังคิดว่าอาจจะไม่ผิดก็ได้นะเพราะว่าผมไม่รู้จักน้องมะนาวผมไม่รู้จักน้องมะนาวฮะอาจจะเป็นคือมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือค่ะต้องไปดูบริบทอย่างอื่นรอบๆอีกคือกฎหมายหมิ่นประมาทเนี่ยคุณธนพลครับมันต้องมีความชัดเจนชัดเจนคือดูปุ๊บเนี่ยเข้าใจเลยว่าน้องมะนาวเนี่ยเป็นเมียน้อยของอดีตนายกเช่นเนี่ยมีรูปน้องกับตืดฮะแล้วก็บรรยายใต้ภาพเลยโอ้ยนี่ไปตูตีกันนู่นนี่นั่นเดี๋ยวผมว่าจะเป็นมือที่3อย่างเงี้ยห่วงว่าจะเป็นมือที่3น่าจะเป็นมือที่3โอ้ยแค่คำว่าน่าจะมันก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วน่าจะไม่ผิดเออต้องพูดว่าเป็นเหรอต้องพูดว่าเป็นต้องเป็นการยืนยันต้องเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงถึงจะเข้าตามหลักเกณฑ์หมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326ถ้าคู่กรณีกับน้องมะนาวเนี่ยเล่นแง่นิดนึงเจอนั่นปุ๊บเล่นแง่เสร็จโดนอีกเรียบร้อยถึงบอกว่าไม่โดนการจะดูว่าหมิ่นประมาทหรือไม่หมิ่นประมาทเนี่ยโอ้ต้องหยิบมาดูเป็นเคสๆเลยนะคือถ้าพูดแล้วเข้าใจเนี่ยคงไม่มีคนแต่งตำรากฎหมายหมิ่นประมาทออกมาหลายสิบเล่มให้ผมมานั่งอ่านฮะก็คือถ้าสมมติจะเข้ากรณีหมิ่นประมาทเลยต้องมีรูปภาพหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ใช่อ๋อแต่คือต้องเป็นชื่อถ้าสมมติชื่อน้องมะนาวใครไม่รู้ถ้าพูดเป็นน้องมะนาวมาจัดเต็มเลยนามสกุลชื่อเชอร์โร
รูปภาพมาแล้วพูดว่าเป็นตืดตืดตืดอย่างเงี้ยหมิ่นประมาทอันเนี้ยหมิ่นประมาทคือมันชัดไงแต่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าต้องเป็นข้อการยืนยันข้อชัดเจนอะไรนะการยืนยันข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆยืนยันข้อเท็จจริงนะถึงจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทอันเนี้ยโดนเลยเซฟรูปโชกกับนั่นได้เลยคือถ้าแค่โพสต์รูปครับน้องมะนาวกับอดีตนายกคุณบรรหารเนี่ยผมก็เฉยๆอ่ะอืมใช่แต่ถ้ามันมีคอมเมนต์ต่อด้านล่างล่ะใน Facebook อ่ะถ้ามีคอมเมนต์ต่อด้านล่างใน Facebook คำถามก็คือครับใครโดนวะเพราะไอ้คนนั่นไอ้คนพิมพ์มั่วซั่วไปด่าน้องเขาต้องโดนด้วยสิตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องใหม่ศาลเนี่ยศาลในเมืองไทยยังไม่มีการตัดสินเอาไว้เป็นบรรทัดฐานว่าแบบไหนผิดแบบไหนไม่ผิดแต่ผมคิดว่าการที่มาคอมเมนต์ด้านล่างเนี่ยฮะมันก็ต้องไปดูเนื้อหาที่คอมเมนต์นะเนื้อหาต้องไปดูเนื้อหาก็คือถ้าแบบไปแสดงความคิดเห็นว่าชัดเจนเหมือนกันตอบย้ำน้องเขาว่าเนี่ยคุณเป็นจริงๆนะอย่างนี้คือโดนก็อาจจะไม่โดนก็ได้อ้าวคือมันต้องไปดูตั้งแต่ต้นอะว่าไอ้ภาพเนี่ยมันบรรยายว่าไงครับแล้วเราเนี่ยใช้เสรีภาพใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ภาพเนี่ยแล้วมันยังไงต่อคืออย่าลืมนะว่าคนเรามีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ฮะตราบเท่าที่ไม่ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นครับโอเคคุณต้องแยกก่อนนะฮะถ้าผมเอาภาพแบบนี้มาเนี่ยแล้วทางน้องมะนาวเสียหายน้องมะนาวมีสิทธิ์ฟ้องผมนะแต่มันจะกลายเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายฟ้องได้อยู่แล้วแต่คดีอาญาจะเอาผมเข้าคุกเนี่ยครับต้องเหนื่อยหน่อยแล้วถ้าสมมติเราเป็นผู้สองฝั่งน้องมะนาวอ่ะเราเจออย่างเงี้ยสมมติเราโดนแล้วโดนอย่างนี้เลยเนี่ยทำยังไงอย่างแรกนะค่ะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทนายคู่ใจมาก่อนโหลดมาก่อนโหลดมาก่อน iOS Android โหลดฟรีค่ะแล้วไปถามทนายในแอปพลิเคชันก็ได้หรือจะดูตัวนี้ให้จบก็ได้ฮะแต่โหลดแอปพลิเคชันไปแล้วมีปัญหาถามทนายในแอปพลิเคชันสะดวกกว่าก็แคปเจอร์รูปหน้าจอมาแล้วก็โพสถามแล้วก็โพสถามไปเลยแต่สมมติเราหน้าตัวเองนิดนึงก็ดีแล้วสมมติเราในกรณีเนี้ยต้องทำยังไงให้เป็นน้องมะนาวแล้วเขาทำถูกต้องหรือไม่ไปลงบันทึกประจำวันก่อนเลยผมครับยังไม่เห็นเลยว่าข้อความที่เขาโพสว่าอะไรเดี๋ยวคุณนั่นน่าโพสเอาภาพมาใส่ด้วยฮะคือต้องดูข้อความจริงๆถ้ามาแต่รูปเนี่ยไม่ผิด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 แต่ถ้ามีข้อความบอกเขียนว่าเนี่ย รูปเมียน้อยอดีตนายก อันเนี้ยเป็นข้อความที่แรงนี้เลยงานเข้าเลยนะโดนเลยนี่คือหมิ่นประมาทเลยครับแล้วเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาครับโทษจำคุกก็หนักขึ้นมาอีกแล้วไปโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตก็ไปเข้าตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ1ครับเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จโดนอีก5ปีโอ้หนักเลยจะกล่าวหาใครอ่ะดูเทปนี้ก่อนใช่ดูให้ดีเวลาพูดเวลาอะไรถ้าผิดนิดเดียวเงี้ยหมิ่นประมาทมันจะไม่เข้าก็อาจจะเข้าเป็นดูหมิ่นแทนใช่ไหมครับนิดไม่ดูหมิ่นด้วยอ๋อหรออ้าวก็แค่บอกว่าเออดูเหมือนไม่น้อยอดีตนายกเนาะอ๋อแค่นี้รอไม่ผิดแล้วง่ายไหมอ๋อเออถ้าคุณเข้าใจหลักเกณฑ์อะเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยคุณจะไม่หมิ่นประมาทใครเลยแต่ถ้าคุณไม่เข้าหลักใจไม่เข้าใจหลักเกณฑ์เรื่องหมิ่นประมาทคุณก็เสี่ยงคุกเลยแล้วเช่นที่หมอดูบอกมีเกณฑ์นู่นเกณฑ์นั่นเกณฑ์นี่ไม่ใช่ไม่ได้ยืนยันข้อที่จริงไม่ได้ยืนยันก็เกณฑ์ไงพูดถึงเกณฑ์น่าจะอาจจะเป็นนู่นจะนั่นจะเป็นหรือเปล่าไม่รู้เออนั่นน่ะสิแต่ถ้าไปบอกว่าเขาเป็นโดนถ้าเป็นอักษรกอไก่ก็ไม่โดนไม่โดนแต่โพสต์รูปมาเนี่ยก็คือเขาก็รู้ว่าใครแล้วโพสต์รูปแล้วก็เบอร์หน้าซีไว้เบอร์หน้าก็จบไงไม่รู้ว่าใครก็ตัดหน้าไปแต่เรารู้ว่าหุ่นเขาเป็นใครอะไรเงี้ยโอ้ยดูหุ่นเลยเหรออ่าก็อาจจะเป็นตรงนี้มิสทีนหรืออะไรนี้ไปแต่เดี๋ยวนี้ประมาทบน Facebook เยอะนะครับต้องระวังเดี๋ยวนี้คนเราไปด่ากันใน Facebook อ่ะใช่ด่าอู้ชนีคนนั้นมาแย่งชนีอะไรคนนี้ฮะหรืออาญาทั้งนั้นอาญาทั้งนั้นเลยนะอืมไอ้ที่พิมพ์ไปเนี่ยติดคุกไม่รู้ตัวนะนั่นและไอ้พวกนี้นี่คดีอายุความเป็นยังไงครับอยากรู้มากเลยเป็นคดีหมิ่นประมาท
ต้องแจ้งความร้องทุกข์ภายใน3เดือน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องนับแต่วันที่รู้เรื่องถ้าสมมติอันนี้เกิดมา2ปีแล้วแต่กูเพิ่งรู้3เดือนที่แล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้ก็สามารถเป็นวิทยาทานได้นะครับแต่ครับรู้ปุ๊บก็รีบไปแจ้งความก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะประชาชนไปแจ้งความเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยตำรวจก็ไม่รู้เป็นไรไม่ค่อยจะรับไม่รับอยู่แล้วแต่ DSI รับไว้ใช้คดีเสือสิงกระทิงนายกอันนั้นมันมีกำลังพันก็วันนี้ก็ได้ความรู้พอสมควรนะครับหากใครต้องการสอบถามเพิ่มเติมในแอปทนายผู้ใจมันต้องถามจริงคุณธนพลเพราะว่าเป็นเคส by เคสเลยเพราะหมิ่นประมาทเนี่ยมันต้องดูอ่ะมันต้องดูแล้วมันเป็นเคส by เคสเลยแต่ละคนเคสไม่เหมือนกันต้องเซฟรูปหน้าจอถามในแอปได้เลยนะฮะโหลดได้ iOS แล้วก็ Android นะครับทนายผู้ใจส่วนอีกตัวนึงเป็นแอปคังข้อสอบนะครับผมฮะคิดถึงการสอบคิดถึงแอปคังข้อสอบนะครับหรือแอปทนายเข้าไปได้ที่ www.buddy-lawyer.com นะครับตามติดเราก็ได้ใน YouTube นะครับพิมพ์คำว่าทนายคู่ใจนะครับผม Subscribe ก็ได้เลยนะครับผมฮะเดี๋ยวครั้งต่อไปก็คงจะมีกันอีกนะฮะเรื่องข่าวกับพวกหมิ่นประมาทเนี่ยผมว่าหมิ่นประมาทมีทุกวันอ่ะมีแทบทุกวันเลยคือเราต้องดูให้เป็นแล้วคุณจะไม่หมิ่นประมาทใครอีกเลยจะไปด่าเอ้ยเมียน้อยไปด่าเมียหลวงก็ติดคุกนะแม่เลยเมียน้อยต้องเอาให้สาสมนะฮะเมียหลวงไปด่าเมียน้อยก็ติดคุกนะถ้าคุณไม่เข้าใจวิธีในการหมิ่นประมาทต้องเข้าใจกันแล้วเราจะไม่ติดคุกกันแล้วเราจะไม่ติดคุกแต่ไม่ได้แนะนำว่าหรือว่าไม่ได้รับรองนะว่าจะไม่ดูฟ้องจริงคือโดนได้ไงแต่ไม่โดนอาญานั่นแหละครับผมเนี่ยป้าก็พิมพ์บอกต้องรอคลิปหน้านางคนเนี้ยมาเทปหน้าไอ้นางนี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอเทปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ